การย้อมเสมหะด้วยวิธี Acid Fast Stain เพื่อตรวจหาเชื้อไมโครแบคทีเรียวิธีทำเริ่มต้นด้วยการนำแผ่นสไลด์ไปลนไฟเพื่อไล่คราบสกปรกจากนั้นทำการเลเบลบนแผ่นสไลด์ใช้ไม้พันสำลีจุ่มลงในเสมหะแล้วนำไปป้ายบนแผ่นสไลด์ขนาดพื้นที่ประมาณ 2×3 เซนติเมตรจากนั้นทิ้งสไลด์เสมหะไว้ให้แห้งเองเมื่อสไลด์แห้งแล้วนำไปฟิกซ์เมียร์โดยนำไปผ่านเปลวไฟ 2-3 ครั้งแล้วทิ้งให้เย็นจากนั้นนำไปย้อมเริ่มต้นด้วยสีคาร์โบฟุตชินหยดสีลงบนสไลด์ให้ท่วมทิ้งไว้ 3-5 นาทีเมื่อครบเวลาล้างสีด้วยน้ำสะอาดแล้วดีคัลเลอร์ไลท์ด้วย 3% แอซิดแอลกอฮอล์จนไม่มีสีละลายออกมาจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดทำการย้อมซ้ำหรือ Counter Stain ด้วย Methylene Blue นาน1นาทีแล้วล้างด้วยน้ำเมื่อสไลด์แห้งนำไปตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ผ่านออยล์อิมเมอร์ชั่นเลนส์โดยการเลื่อนสไลด์ตามแนวนอนอย่างน้อย3แถวไม่ซ้ำรอยเดิม